เอาชีวิตรอดในป่าเออวันนี้พามาเอาชีวิตรอดในป่าอีกแล้วนะฮะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเออบ่ฮู้สิรอดบ่ได้นี่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้อะไรบ้างนะครับในป่าของเราไปทะลุมิติบุกป่าบุกป่าฝ่าดงทะลุมิติเราจะพาไปที่แดนลับแลบางบดน้ำมาจากไหนเนี่ยไปโอ้ไปไปถึงไหนแล้วไปบุกต่อไปทะลุป่ามานะฮะยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะเราต้องยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บผักดีกว่านะครับเออมีผักอะไรบ้างเอาข้างหลังจ้อๆนี้เลยมันก็พอที่จะมีผักนะฮะพอได้ประทังชีวิตนะครับเอาชีวิตรอดแต่ไม่รอดแน่งานนี้นะฮะเก็บก่อนเพราะอย่างน้อยๆนะฮะก็ต้องมีอย่างน้อยๆก็ต้องมีผักกินนะเอออย่างน้อยก็ต้องมีผักกินนะครับนะฮะได้แล้วอันนี้คือยอดผักบุ้งป่าเออยอดผักบุ้งป่ามันจะเป็นยอดแดงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่มันจะเป็นลำแดงๆอย่างเงี้ยผักบุ้งแดงอ่ะผักบุ้งแดงที่มันเกิดตามป่านะนะฮะเออมันจะเป็นยอดแดงๆอย่างงี้นี่เห็นไหมเขาเรียกผักบุ้งแดงมันชอบเกิดตามป่านั่นแหละเอาไปได้ผักแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเดินเข้าป่าไปหาอะไรอีกสักหน่อยเผื่อจะเจออะไรบ้างเล็กน้อยนะครับไปเราได้สิ่งที่จะพอประทังชีวิตแล้วนะครับผมว่านะนะครับตามต้นไม้เนี่ยนะฮะมันน่าจะมีรังนกใช่ไหมฮะตามต้นไม้เนี่ยนะครับตามต้นไม้ต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีรังนกแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านะไม่ใช่มาจับนกกินนะผมว่าไปหาเผื่อเจอรังนกเผื่อเจอไข่นกเออเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนสมัยเป็นเด็กไปปีนต้นกระถิ่นนโรงต้นไม้ตามโรงเรียนนะเออยังไปเอาไข่นกกระจอกมาต้มกินเลยนะฮะวันนี้เราจะลองดูซิว่าแถวบริเวณแถวนี้มันจะมีรังนกไหมนะครับไม่ใช่รังนกแบบรังนกนางแอ่นที่มาทำซุปนางนกนางรังนกไม่ใช่นะนะครับมันคนละรังนกนะฮะเราจะเขาเรียกอะไรแอบขโมยไข่แอบขโมยไข่นกก็ได้นะฮะไปเดินไปมีไหมเนี่ยเออไหนบ้างไหนมีไหมขึ้นไปดูมีไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะผมว่าเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรนี่โอ้คิดว่าเจอแล้วนะนี่อะไรนี่อุ้ยรังนกใช่ไหมใช่รังนกไหมอย่างนี้เราจะแอบไม่ใช่เราจะขอถือว่าขอแล้วกันเนาะเอาขอนะขอพอได้ประทังชีวิตซะหน่อยนะฮะเออเดี๋ยวค่อยไปสลัมบาฮากันแล้วก็ค่อยออกไข่มาใหม่นะฮะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนี่เลยนี่มีไข่อยู่ใบหนึ่งนี่เออนี่แหละเราได้ส่วนผสมนั่นก็คือไข่ไก่แล้วนะครับโอ้ยไม่ใช่ไข่นกไข่นกอะไรเนี่ยทำไมฟองใหญ่จังเราได้ไข่นกฟองโตๆมาแล้วฟองหนึ่งโอเคกลับแคมป์เรานะครับกลับที่พักเราดีกว่าโอเคไป
ทะลุมิติทะลุมิติโอ้แล้วจะทำให้มันลำบากทำไมเนี่ยเราได้ส่วนผสมแล้วนะครับท่านผู้ชมทั่วโลกเอาชีวิตรอดในป่าหาของป่ามาทำอาหารทะลุมิติโอ้เดินไปเดินมานี่เหนื่อยเหมือนกันนะกับวัตถุดิบ2อย่างนี้นะฮะไปนะฮะกลับมาถึงแคมป์เราแล้วนะฮะกลับมาถึงที่พักในป่าของเราแล้วนะครับนี่กระบอกไม้ไผ่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้วันนี้นะฮะการเข้ามาในป่าเนี่ยจะไม่พกอะไรเลยมาเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชำนาญนะครับเราไม่ได้ชำนาญเนี่ยเราจะไม่ได้พกอะไรมาสำรองเลยไม่ได้นะครับสิ่งที่พกง่ายที่สุดนะครับในการเข้าป่านั่นก็คือแทนสิ่งที่พกง่ายที่สุดในการเข้าป่านะครับนั่นก็คือนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้เป็นเมนหลักแล้วกันเป็นแป้งเนาะเพราะว่าเราหาไม่ได้มันเป็นอากาศแห้งแล้งนะครับมันก็ไม่มีอะไรให้เรากินเยอะแยะนะครับผมเราก็จะเริ่มจากเอาบะหมี่เนี่ยลงไปในกระบอกของเรานะครับไปใส่ลงไปใส่ลงไปหักก่อนมันถึงจะใส่ได้นะฮะใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปนี่แล้วก็นี่จากนั้นก็ไข่นกที่เราไปได้มาเมื่อกี้นะไข่นกป่านะนกอะไรไม่รู้นะแต่ไปขอเขามาแล้วขอนกมาแล้วนะจ๊ะน้องนกเข้าใจนะจ๊ะนะครับแล้วก็จะเอาใส่ลงไปนะฮะแบบนี้นี่กวกล็อกเอาใส่ลงไปจากนั้นก็เครื่องปรุงอย่างนี้เลยใส่เข้าไปเราจะทำการปรุงอาหารนะครับปรุงอาหารเพื่อให้เราได้มีอาหารกินแบบครบถ้วนกินแต่แป้งมันก็ไม่ได้แล้วต้องมีผักแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะครับนะครับโอเคจากนั้นก็ผักบุ้งป่าที่เราเอามานะฮะแล้วก็จะเด็ดแบบนี้ไม่มีเขียงไม่ได้เอาอะไรมาแบบนี้เลยเอาแบบเถื่อนๆเอาแบบบ้านๆเอาแบบป่าๆนะฮะลงไปลงไปลงไปยัดลงไปพอเสร็จแล้วยัดผักบุ้งลงไปนี่ชึบโอเคนี่นะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยเติมน้ำลงไปโอเคทีนี้เราก็ทำการทำให้สุกนะครับโดยการไปเผาไฟนั่นเองนะครับสูตรเดิมอีกแล้วเอาไปเพื่อความอยู่รอดเราต้องทำเพื่อความอยู่รอดนั่นก็คืออาหารที่เราหามาได้ในวันนี้อาจจะไม่อร่อยแต่ก็ต้องกินเพื่อความอยู่รอดโอเคเดี๋ยวเราจะทำให้สุกโดยการนะครับโดยการเผาเผาแบบนี้เลย
นะครับมันจะได้เกิดความร้อนนะครับนี่ไฟลุกชดช่วงชดชวาลแล้วโอเคไปนั่งรอทีนี้เราอะวิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขเอานะครับก็ใช้เวลาต้มไม่นานหรอกนะครับผมเพราะว่ามันก็ร้อนแป๊บเดียวแล้วก็มันก็สุกไม่ยากหรอกนะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวมาได้เวลากินอาหารพอประทังชีวิตของเราแล้วมาดูว่ามันจะออกมาแล้วมันจะสุกไหมโอเคเอาโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารของเราเนี่ยโอ้ยตายละมันจะเป็นรสชาติยังไงไหมนะฮะมันเทได้อยู่มันเทได้อยู่นะฮะคีบผักมาก่อนโอ้ยวับแม่เดี๋ยวได้ไม่ยอมออกมาเลยอ่ะอุ้ยสีเลยออกมาออกมาเอ้าได้แล้วครับท่านผู้ชมนี่คือเอาชีวิตรอดโอ้ร้อน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 โอ้เอาชีวิตรอดในโอ้เอาชีวิตรอดในป่านะฮะเกือบไม่รอดนะฮะมาเออนี่ปั๊บนี่ก็ไม่อร่อยเท่าไหร่หรอกมันก็เหมือนการกินมาม่าทั่วไปนั่นแหละแต่เผอิญเรามาใช้อุปกรณ์นะครับใช้อุปกรณ์ตามธรรมชาตินะครับก็ทำให้มันทุลักทุเลหน่อยแต่ว่ามาทีนี้เราก็มาชิมนะมากินว่าให้เราเขาเรียกอะไรประทังความหิวไปก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรเลยหาอะไรไม่ได้ยกเว้นไข่กับผักบุ้งไม่มีน้ำซดนะเพราะว่าเราใส่น้ำไปนิดเดียวน้ำแล้วก็ที่จริงมันก็มีน้ำแหละแต่ใช้ใบตองรองแล้วมันไม่มีที่เก็บน้ำน้ำมันก็ไหลทิ้งหมดได้กินแต่เส้นนะครับได้กินแต่เส้นเส้นแล้วก็ผักนี่นี่เส้นแล้วก็ผักโอ้นี่เห็นไหมเราก็จะได้กินผักด้วยนะครับกินแต่เส้นเดี๋ยวมันไม่ได้อาหารแบบครบถ้วนเราต้องกินผักแบบมาเอฟอย่างนี้เลยแบบชาบูกลางป่าเออเขาเรียกชาบูกลางป่ามีแต่ผักเห็นไหมเนี่ย โอ้คำใหญ่ๆอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าจะทำแบบไปแคมปิ้งจริงๆเนี่ยนะฮะก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าขั้นตอนยุ่งยากมากเลยนะครับแนะนำให้เอาแก๊สปิกนิกดีกว่าถ้าเวลาเราจะไปแคมปิ้งนะครับเอาไอ้แก๊สปิกนิกจะดีกว่าแบบนี้มันขั้นตอนยุ่งยากแต่ว่าเราก็ทำในกรณีที่เราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะมีมามาติดมาอาจจะแบบติดใส่กระเป๋ามากันเรียกว่ากันพลาดนะครับ
เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปติดตัวมานะฮะเผื่อกันพลาดนะฮะก็ทำวิธีนี้แหละก็ได้อยู่นะครับอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับพอได้ก็เรียกพอได้มีชีวิตรอดบะหมี่ของชาวป่าวิถีคนเดินป่าโอเคสุดยอดจริงๆไม่ได้โกหกเลิฟยูว้ายนี่เหลือติดไว้แค่นี้เองเอานะครับยังเหลือละอุความร้อนมันยังไม่ไหม้เข้าไปนี่เก็บไว้ทำประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะครับไม้ไผ่นะครับผมน้ำนะครับลำธารไม่มีนะครับลำธารไม่มีแล้วก็ต้องเตรียมมาด้วยนะครับเขาเรียกอะไรกับเอาชีวิตรอดในป่า EP นี้นะครับเป็น EP ที่ทำเล่นๆ EP พิเศษเปลี่ยนพาเขาเรียกอะไรเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาบรรยากาศมาออกมานอกบ้านบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆ EP หลายๆคลิปเราอยู่แต่ในบ้านกับอยู่ที่เถียงนานะครับก็ออกมาสู่บรรยากาศป่าบ้างนะครับเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการรีแลกซ์นะครับเป็นการผ่อนคลายเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการหุงหาอาหารนะครับในการหุงหาอาหารในการหาอยู่หากินนะครับผมอาจจะไม่ได้มีธรรมชาติที่สวยงามเยอะแยะนะครับแต่ก็พอได้นั่งตากร่มตากใต้ต้นไม้ลมพัดลมอะไรพอเย็นๆนะครับพอได้ก็เรียกอะไรได้รับอากาศสดชื่นอยู่นะครับเพราะต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันนะครับนะครับโอเคเบาๆนะครับทำคลิปเบาๆวันนี้คลิปนี้เบาๆเดี๋ยวจะสลับกับทำกับข้าวที่บ้านกับมาทำกับข้าวที่ในป่านะจะสลับกันอยู่2 EP เนาะนะครับดูแต่พักเครื่องมันเครียดพาดูแต่พักเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันต้องหาอะไรมาสอดแทรกมาสลับเพื่อให้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเดี๋ยววันไหนมีงบประมาณก่อนนะครับต้องช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันSubscribe ช่วยกันสนับสนุนนะครับเดี๋ยวมีงบประมาณเดี๋ยวจะพาออกเขาเรียกอะไรออกทัวร์ออกเที่ยวแล้วกันเที่ยวในแบบสไตล์ผมนะครับสไตล์ผมก็จะเป็นแบบบ้านๆเรียบง่ายหน่อยจะไม่ค่อยมีไม่มีความหรูหรานะครับจะเป็นแบบพาไปแบบบ้านๆนี่แหละแต่ต้องรองบประมาณก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณเห็นป่ะนี่เห็นบ่บ่มีงบประมาณนี่บ่พี่น้องพากินตะตมมะหม่าใส่พักบุ่งอยู่นี่ล่ะนะครับผมพักบุ่งก็บ่ได้ซื้อดิหาเก็บเอาน้ําไผนะนะครับผมนะครับยังไม่มีงบก็มาม่าไข่แล้วก็ผักบุ้งนะครับก็เป็นทำอะไรแบบง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับผมเอ้าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเอ้าไปโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปเอาชีวิตรอดทะลุมิติป่าดินแดนบางบทเรากลับเข้าป่าเหมือนเดิมกลับเข้าป่าเหมือนเดิมไป
อังกอร์เหมือนท้องฟ้าวิปริตเปปัวแปรปวนทันใดอังกอร์อังกอร์